บนโซเชียลแชร์11ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยกำจัดยุงทั้งใช้มะกรูดปูนแดงอิฐมอนปลาหางนกยุงผงซักฟอกน้ำยาล้างจานและปี๊บดักยุงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับ11ภูมิปัญญาท้องถิ่นกำจัดยุงนี่ใช้ได้จริงไหมครับดูแล้วมันไม่น่าจะมีประสิทธิภาพยังไม่มีข้อมูลมารองรับแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะควบคุมยุงได้จริงๆข้อแรกมะกรูดบากผิวใส่ภาชนะน้ำขังพืชส่วนใหญ่ถ้าได้ผลดีก็จะเป็นสารที่ผ่านการสกัดมาแล้วการใช้สดเราก็ยังไม่เห็นว่าอันแรกปริมาณสารที่มันออกมามันไม่น่าจะมากพอที่จะออกฤทธิ์อันที่สองไม่เคยมีหลักฐานว่ามันสามารถไล่อย่างนั้นได้จริงๆคิดว่าไม่แนะนำให้ทำตามข้อ2ปูนแดงปั้นตากแห้งใส่ในองค์ผสมน้ำขิงด้วยยังไม่มีหลักฐานจะบอกได้ว่ามันจะทำให้ยุงไม่มาวางไข่ความเข้มข้นไม่น่ามากพอแล้วก็ไม่รู้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ไม่ให้ยุงมาวางไข่หรือทำลายลูกน้ำที่อยู่ในตุ่มมังกรมันจะออกฤทธิ์ได้ยังไงข้อ3อิฐมอนเผาให้ร้อนคีบใส่องไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการบอกว่ามันจะออกฤทธิ์ได้จริงแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีกลไกไรป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ข้อ4ปลาหางนกยุงอันนี้แนะนำไม่ว่าจะเป็นโอ่งน้ำกระถางน้ำที่เราปลูกพืชน้ำต่างๆสามารถใช้วิธีนี้ได้มันก็จะช่วยลดปริมาณลูกน้ำยุงได้ข้อ5การลักน้ำดูดตะกอนออกจากภาชนะยังไม่เข้าใจหลักการตัวโม่งมันก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้เหมือนกันดีที่สุดคือคว่ำหรือเทน้ำในภาชนะพวกนั้นลงบนพื้นดินเลยเพื่อตัวโม่งจะได้ตายถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ภาชนะนั้นตลอดก็ปิดฝาถ้าหาฝาไม่ได้ก็เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์โม่งใหญ่ๆแนะนำว่าถ้าไม่ใส่ทรายอเบดก็ใส่ปลากินลูกน้ำต่างๆลงไปข้อ6เกลือแกงเติมขารองตู้กับข้าวถ้ามีความเข้มข้นมากพอมันก็จะทำให้ลูกน้ำตายได้นะก็ต้องคอยตรวจสอบว่าความเข้มข้นมันพอดีอยู่หรือเปล่าข้อ7ตะข่ายหรือผ้าขาวบางปิดโอ่งอันนี้ใช้ได้ก็เหมือนกับการใช้ฝาโอ่งปิดไม่ให้ยุงไปวางไข่ข้อ8ตะไคร้หอมวางไว้ในที่อับถ้าเป็นพืชแนะนำให้ผ่านการสกัดการเอามาวางบางทีความเข้มข้นไม่พอมันจะไม่ออกฤทธิ์อะไรเลยไม่ช่วยอะไรการใช้พืชพวกนี้มันก็มีอายุจำกัดถ้าเราวางไว้ระยะยาวก็ยิ่งไม่มีผลใหญ่ข้อ9ผงซักฟอกฉีดพ่นไล่ยุงการฉีดมันก็จะลำบากกับเรานิดหน่อยถ้ามันโดนตัวแบบจังๆก็อาจจะทำให้ยุงมันตายอาจจะเพราะว่าปีกเปิกอะไรมันก็จะเปียกแล้วผงซักฟอกมันจะเป็นกลุ่มของดีเทอร์เจนต์อาจจะทำให้มันตายได้ทางที่ดีใช้สารเคมีอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนสารเคมีกำจัดมันจะเป็นละอองเล็กๆลอยไปแล้วก็อาจจะโดนตัวหรืออาจจะผ่านระบบหายใจของมันเข้าไปจะทำให้มันตายซึ่งมันจะง่ายกว่าวิธีนี้หรือโรยผงซักฟอกในที่น้ำก็อาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้ลูกน้ำยุงตายแต่จะต้องไปตรวจสอบดูบ่อยๆว่ามันหมดฤทธิ์เมื่อไหร่หรือปริมาณความเข้มข้นมันไม่สูงพอมันก็อาจจะไม่ได้ฆ่าลูกน้ำยุงข้อ10น้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดพ่นไม่แนะนำให้ใช้มันอาจจะป้องกันในช่วงที่มันชื้นๆพอน้ำมันระเหยไปแห้งแล้วไม่สามารถจะป้องกันให้ยุงมาเกาะได้อยู่ดีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีกลไกการออกฤทธิ์อะไรในการไล่หรือการฆ่ายุงและข้อ11ปี๊บดักยุงมันก็อาจจะสามารถล่อยุงเข้าไปได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดโดนความร้อนยุงก็ตายแต่ว่าถ้าสามารถจะทำเป็นกับดักให้ยุงบินเข้าไปแล้วไม่สามารถบินออกมาได้มันก็จะดีอาจารย์ยังแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับตามหลักการจริงๆก็คือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์กำจัดตัวลูกน้ำโดยใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพหรือว่าใช้ปลาหางนกยุงปลากัดต่างๆทำลายตัวอ่อนถ้ามันเป็นตัวยุงแล้วก็อาจจะใช้วิธีป้องกันไม่ให้มันมากัดหรือจุดยากันยุงไล่มันออกไปหรือใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อให้มันตายไปเลยแต่สรุปแล้ว11ภูมิปัญญากำจัดยุงนี่เป็นยังไงครับบางส่วนมันก็มีความจริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับแล้วก็ดูมันไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายในการไล่การฆ่าหรือว่าการป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่โดยรวมแล้วยังไม่แนะนำให้แชร์ต่อครับสิ่งสำคัญในการตัดสินใจคือระวังความไม่เข้าใจและสำคัญผิดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์กรุณาตั้งสติก่อนปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆและส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม